อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงนี่เลยวงเมียวนั่นเองนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยก็ได้ปล่อยเพลงเดบิวต์ MV เดบิวต์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเพลงที่มีชื่อว่าเมียวเหมือนกันกับชื่อวงเลยปล่อยมาในช่องของ The Black Label นะครับเข้าไปดูกันได้ MV ก็ปล่อยเพลงก็ปล่อยบอกเลยว่าเป็นการเดบิวต์ที่หลายคนเนี่ยจับตามองทั้งเกาหลีแล้วก็อินเตอร์อยากจะเห็นนะครับอยากจะรู้อยากจะเจอกับเด็กๆทั้ง5คนเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของ The Black Label ว่าจะเป็นยังไงบ้างเปิดตัวมาเนี่ยก็ทำฮือฮาและตื่นเต้นกันสุดๆเป็นการเดบิวต์ที่รวดเร็วได้ดั่งใจแฟนคลับเลยไม่ต้องรอนานวันนี้เมียวมาแล้วเรียบร้อยเดบิวต์ยังเป็นทางการนะครับเพลงปล่อยมาแล้ว MV ก็ด้วยเช่นเดียวกันความยาวของ MV นั้นก็ไม่ถึง3นาทีนะครับช่วงนี้เนี่ยเคป๊อปเขาฮิตเพลงสั้นๆซะเหลือเกินเป็นเพลงเดบิวต์ที่ดุดันแล้วก็ใส่ยับยับยับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับมีเบรกดันตอนสุดท้ายด้วยก่อนที่จะจบเพลงท่อนร้องไม่เยอะมีการโชว์แรปแต่ก็ได้โชว์โวคอลไปในตัวด้วยทั้ง5คนเนี่ยร้องเก่งกันหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคาริสมารุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นใครเมมเบอร์คนไหนก็ตามแต่แฟนๆบอกว่า MV เนี่ยดีนะแอบมีการเฉลี่ยซีนไม่ค่อยเลิศสักเท่าไหร่อันนะเนี่ยค่อนข้างหายไปเลยไม่ค่อยมีซีนเหมือนกับเพื่อนๆคนที่เด่นสุดเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าเป็นนารินแต่ต้องยอมรับในความสับของทั้ง5เป็นการรวมตัวกันของ5เมมเบอร์ที่ลงตัวมากในวงนี้อยากให้เพลงต่อๆไปเนี่ยทางค่ายจัดให้หนักขึ้นเฉลี่ยแอร์ไทม์แบ่งท่อนร้องกันดีๆในส่วนของเพลงนั้นนะครับบางคนยังบอกว่าฟังค่อนข้างยากอาจจะเข้าถึงได้ไม่ง่ายสักเท่าไหร่เป็นเพลงเดบิวต์ที่ไม่ค่อยจะตีหัวคนเข้าด้อมมากมายนักแต่เชื่อว่าใครที่ชอบแนวนี้สไตล์นี้จะชอบตั้งแต่ครั้งแรกส่วนใครเนี่ยที่ไม่ได้แบบชอบเพลงหนักๆสับๆแบบนี้ก็อาจจะต้องลองเปิดใจฟังวนสักครั้ง2ครั้ง3ครั้งขึ้นไปล่าสุดท้ายก็จะเยล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 กันในหัวแล้วก็กลายเป็นแฟนคลับของเหมียวโดยไม่รู้ตัวและก็มีแฟนๆของ YG ได้รีบบอกว่าเพลงนี้เนี่ยยังคงมีลายเซ็นหรือว่ามีกลิ่นอายของความเป็น YG อยู่มากๆเลยด้วยเข้าใจได้นะครับไม่มีการติดขัดหรือดราม่าอะไรทั้งนั้นแต่ชอบสไตล์นี้ชอบความเป็นป่าเท็ดดี้ที่ยังคงลายเซ็นแล้วก็ภาพจำของตัวเองไว้หลายๆคนยกให้เป็นหลายๆคนก็มองว่าเพลงนี้ฟังแล้วดู MV แล้วเนี่ยทำให้นึกถึงรุ่นพี่ Blackpink เลยขอให้เด็กๆวงเหมียวปังปังปังใครที่ได้ดู MV แล้วฟังเพลงแล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมกับเหมียวจากวงเหมียวคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับ10เต็มให้คะแนนการเดบิวต์ของเพลงนี้เท่าไหร่กันบ้างและเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาละกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง